ยังไงดีหลวงพ่อยังเอ่ยปากเบลล่าราณีเจรวนนท์ยินดีล่วงหน้าแฟนๆให้ล้านไลค์บันเทิงวันที่25มิถุนายน2567 9:38 น.ลั่นหลวงพ่อทำถึงยิ้มกันทั้งวัดยังไงดีหลวงพ่อยังเอ่ยปากเบลล่าราณีเจรวนนท์ยินดีล่วงหน้าแฟนๆให้ล้านไลค์ทำบุญใหญ่ล่าสุดตระเวนขึ้นเหนือเบลล่าราณีแม่การะเกดได้กลับมาเยือนเมืองสองแควโดยนางเอกสาวพร้อมผู้จัดการและครอบครัวเป็นประธานผ้าป่าปิดทองพระนางพญาองค์ใหญ่วัดราชบูรณะจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ร่วมสร้างพระนางพญาองค์นี้ตั้งแต่ปี61โดยสาวเบลล่ายังไปเยือนถิ่นลำพูนวันที่23มิถุนายน2567ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าณวัดสันป่ายางหลวงเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดสร้างหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาคโรงพยาบาลลำพูนมีกัลยาณมิตรและผู้ใจบุญมาร่วมใจกันรวมปัจจัยมาสมทบได้1 ล้านบาทขณะที่แฟนๆมีการแชร์คลิปโมเมนต์หลวงพ่อยังเอ่ยปากเชียร์สาวเบลล่ากับหวานใจวิวชวินเจรวนนท์โดยถึงกับออกปากกล่าวว่าเบลล่าดาราเศรษฐีด้วยต่อไปจะนามสกุลเจรวนนท์นะเป็นลูกหลานพระแม่เจ้าจามเทวีและบางช่วงบางตอนหลวงพ่อยังแซวอีกว่าเอฟซีเอาใจช่วยตลอดเวลาวันไหนถ้าจดทะเบียนสมรสขอให้เราทั้งหลายยินดีปรีดาแม้ไม่ได้ไปร่วมฉลองด้วยเราก็ยินดีและยินดีล่วงหน้าด้วยทำเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์หลวงพ่อตัวแทนหมู่บ้านเอาไปล้านไลค์เลยเจ้าค่ะหลวงพ่อยิ้มกันทั้งวัดหลวงพ่อทำถึงมากฟินเลยเจ้าค่ะแม้แต่พระท่านยังอวยพรสาธุขอให้เป็นจริงไวๆด้วยเถิดเป็นต้นคลิปแฟนคลับชวินเบย่าขีดล่างแฟมิลี่ภูมิธรรมสังเงกสอบบริษัทประมูลข้าวได้เป็นนอมินีรัฐบาลชี้ผิด TOR เรียกลำดับ 2-3 แทนการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 9:55 น.ภูมิธรรมแจ้งสั่งองค์การคลังสินค้าตรวจสอบภายใน7วันหลังเกิดข้อสงสัยบริษัท V8 ประมูลข้าวได้เป็นนอมินีรัฐบาลชี้หากผิด TOR ให้เรียกลำดับ 2-3 ขึ้นมาวันที่25มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการตรวจสอบบริษัทประมูลข้าวหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งในบริษัทที่ร่วมประมูลเป็นนอมินีว่าเรื่องข้าวมีดราม่ามาตลอดเรื่องนี้ตนพยายามจะระบายข้าวทั้งสองกองในครั้งเดียวจึงตั้ง TOR ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการประมูลยกกองและผู้ได้คะแนนสูงสุดให้ราคาที่19.73 บาทขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการต่อรองแต่เกิดข้อสงสัยจากสื่อหลายสังกัดว่าผู้ที่ประมูลได้เป็นนอมินีและไม่น่าเชื่อถือว่าจะทำได้คือบริษัท V8 Intertrading จำกัด V8 มีทุนจดทะเบียนเมื่อปี 2563 เพียง 2 ล้านบาทและงบการเงินหมุนเวียนแต่ละปีประมาณ1ล้านบาทและยังมีหนี้สะสมอีก13ล้านบาทจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินกิจการขณะนี้แล้วมากู้เงิน285ล้านบาทจึงเกิดข้อสงสัยว่ารัฐบาลกำลังเล่นละครเป็นลักษณะเพื่อไทยการละครสร้างนอมินีให้เข้ามาดำเนินการนายภูมิธรรมกล่าวว่าเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตแม้ตนจะไม่ได้สนใจเรื่องอื่นต้องการเพียงขายข้าวให้ได้เพื่อปิดตำนานแต่เมื่อเกิดข้อสงสัยเมื่อวันที่24มิถุนายนจึงสั่งการและทำจดหมายถึงผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบประเด็นข่าวดังกล่าวให้เกิดข้อชัดเจนและสิ้นข้อสงสัยว่าบริษัท V8 ไม่ได้เป็นนอมินีของใคร
มีความสามารถไม่ทิ้งข้าวกลางคันโดยขอให้ดูตามข้อกฎหมายและ TOR โดยขอให้ชะลอและรอเวลา7วันเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนไม่มีอะไรต่างไปจาก TOR ที่กำหนดราคา19.73 บาทก็เป็นที่น่าพอใจเพราะที่ผ่านมาเคยขายได้5 บาทการทำตรงนี้ก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสหายข้อคลางแคลงใจโดยเฉพาะจากที่ตั้งข้อสังเกตให้เห็นภาพชัดเจนว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าพบว่าเป็นนอมินีจริงเพราะเบื้องต้นได้ทราบข่าวมีบริษัทหนึ่งอยู่แถวจังหวัดกำแพงเพชรกับกรรมการของบริษัท V8 มีส่วนที่ทับซ้อนกันสถานที่ตั้งบริษัทก็อยู่ในที่เดียวกันที่เคยส่งออกมันสำปะหลังแต่ไม่เคยส่งออกข้าวหรือส่งแค่จำนวนน้อยแต่ติดแบล็คลิสต์ขององค์การคลังสินค้าจึงขอให้ไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรทุกอย่างต้องมีกฎหมายหลักฐานชัดเจนถ้าหากเป็นจริงก็อาจกลับมาพิจารณาในส่วนของกรรมการเรื่องการต่อรองราคาและการประมูลข้าวแต่ถ้าจะมีการเปลี่ยนเข้าใจว่าทาง TOR ต้องไปเรียกผู้ประมูลลำดับ2หรือถ้าไม่ได้ลำดับ3นายภูมิธรรมกล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นการพิสูจน์ในเรื่องนี้คือข้าวยังมีราคาถ้าข้าวเน่าคงไม่มีใครมาแย่งประมูลยืนยันว่าข้าวดีแน่นอนเพราะทุกคนอยากได้ทั้งนี้ใครจะได้ไปเราไม่สนใจเพราะเราอยากได้ราคาข้าวที่ดีแต่เมื่อมีข้อสงสัยก็ต้องทำให้สิ้นข้อสงสัยไม่มีอะไรที่เราต้องไปขัดขวางเพราะเราอยากขายข้าวเพียงแต่ช่วงนี้อาจต้องชะลอการประกาศผู้ได้รับการประมูลกำปั้นเก็บตัวเยอรมนีลงนวมนักชกยุโรปวิจารณ์หวังมีเหรียญโอลิมปิกกลับบ้านกีฬาวันที่25 มิถุนายน 2567 19:31 น.มหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมนี้สำหรับกีฬามวยสากลถือว่าเป็นกีฬาความหวังที่มีสิทธิ์ลุ้นเหรียญรางวัลมาฝากพี่น้องชาวไทยให้ได้ชื่นชมกันในปีนี้ประเทศไทยมีนักมวยทั้งชายและหญิงที่ผ่านเข้าไปชิงเหรียญรอบสุดท้ายแล้วทั้งสิ้น8คนได้แก่มวยสากลชาย3รุ่นคือรุ่น51กิโลกรัมทิติสารปั้นโหมดรุ่น 63.5 กิโลกรัมบรรจงสิงห์สิริรุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอมวยสากลหญิง5รุ่นคือรุ่น50กิโลกรัมจุฑามาศรักษัตริย์รุ่น54กิโลกรัมจุฑามาศจิตพงศ์รุ่น60กิโลกรัมธนัญญาสมนึกรุ่น66กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งรุ่น75กิโลกรัมใบสนมณีก้อนทั้งหมดได้ออกเดินทางไปเก็บตัวที่ศูนย์กีฬาโอลิมปิกกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เพื่อปรับร่างกายให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศและทางสมาคมได้ประสานกับสมาคมมวยยุโรปเพื่อหาคู่มาฝึกซ้อมกับนักกีฬาไทยรวมถึงการเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสมรรถภาพกล้ามเนื้อให้พร้อมกับศึกใหญ่ที่จะถึงนี้ภายใต้การดูแลของทีมโค้ชนำโดยหัวหน้าทีมหญิงพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์และหัวหน้าทีมชายรอตอสุริศยิ่งกำแหงพร้อมคณะที่ร่วมดูแลทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดวิจารณ์พลฤทธิ์อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเผยว่าถือเป็นโอกาสที่ดีครับที่นักกีฬามวยสากลของไทยได้มาเก็บตัวที่เยอรมนีล่วงหน้าซึ่งเมืองนี้ใกล้กับฝรั่งเศสมากตอนนี้ทุกคนชินกับอากาศและปรับเวลาได้แล้วก็ทำความฟิตกันปกติมีให้ลงนวมกับนักชกยุโรปบ้างเพื่อความแข็งแกร่งเพราะศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากๆไม่มีคำว่าเบาทุกคนต้องพร้อมเสมอแต่ก็ไม่ถึงกับหนักเกินไปเราเป็นห่วงเรื่องการบาดเจ็บทั้ง8คนตอนนี้สภาพพร้อมมากๆครับผมหวังว่าจะมีลุ้นเหรียญติดมือกลับไปฝากคนไทยนะครับ
ฝากส่งแรงใจเชียร์นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยครับ